วันนี้เวลา 16:00 นที่ประพราที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดติดองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือก่อและและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2565ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายน2565โดยมีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทรวมทั้งสิ้น41ทีมรวมทั้งมีทีมเรือจากประเทศมาเลเซีย2ลำในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบรางวัลถ้วยพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะเลิศการแข่งขันซึ่งประเภทเรือก่อนและเรามาชนะเลิศได้แก่ทีมอบต.ประเสริฐยะวอรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือทีมทหารเสือส่วนเรือยอกองเรามาชนะเลิศได้แก่ทีมเทพชลธีรองชนะเลิศอันดับหนึ่งทีมเทศบาลเมืองตากใบและเรือโคชสีเรามาชนะเลิศได้แก่ทีมอัฟฟานรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือทีมรอยัลโพลิสจากประเทศมาเลเซียทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้จัดให้มีการแข่งขันดังกล่าวครั้งแรกเมื่อปี2518เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ส่งช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาสครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปแปรพระราชฐานตลอดจนเป็นการฟื้นฟูรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามทุกปีจนถึงปัจจุบันโดยการแข่งขันในปีนี้เป็นครั้งที่44และจังหวัดนราธิวาสถือเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่จัดการแข่งขันเรือหน้าพระที่นั่งชิงถ้วยพระราชทาน